ทำตามเชฟตอนที่4ค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาเปลี่ยนเชฟกันบ้างค่ะเราจะมาทำเมนูของเชฟเจมี่โอลิเวอร์นะคะ And some of them make these packets that are almost impossible to get into which makes life just จะมาทำเนื้อหมูกับมันบดค่ะ Pork and mashed กระแตงเดี๋ยววันนี้นะคะจะทำสูตรนี้ค่ะเป็นหมูกับมันกาแตงนะคะแต่ว่าอันนี้ที่บ้านไม่มีอะไรเลยทั้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะซื้อทุกสิ่งวันนี้เราทำเต็มสูตรนะคะใช้มันทั้งหมด8ขีดค่ะอันนี้ถุงละ1กิโลนะคะนี่1กิโลก็ซื้อไปเลยถุงนึงตามสูตรก็ใช้โพซิโต้4ชิ้นนะคะนี่ยี่ห้อนี้เหลืออันสุดท้ายพอดีน้องหาขอสั่งในหมู4ขีดอันต่อไปก็คือเชดดาร์ชีสอันนี้ก็เป็นเชดดาร์วินเทจแล้วก็เชดดาร์เทสตี้อันนี้ก็จะมีอายุ18เดือนตามสูตรใช้ใบเสร็จนะคะแต่ว่ามาดูที่นี่แล้วใบเสร็จสดไม่มีเมื่อกี้ไปดูแห้งก็ไม่มีก็เลยไปหาใน Google มาว่าใช้อะไรแทนกันได้บอกว่าใช้ใบไทม์ได้หรือไม่ก็โรสแมรี่นะคะนี่ไม่มีไทม์แต่ว่ามีโรสแมรี่สดเดี๋ยวซื้ออันนี้ไปแทนเรียบร้อยครบทุกอย่างแล้วค่ะส่วนผสมหลักของจานนี้แน่นอนก็ต้องเป็นหมูนะคะเราใช้หมูสันใน400กรัมค่ะมันฝรั่ง800กรัมค่ะในสูตรเป็นเสจนะคะแต่ว่าเราใช้โรสแมรี่แทนก็จะใช้ประมาณ2ก้านแล้วก็ชีส40กรัมค่ะโปรชูตโต้ค่ะเราต้องใช้ทั้งหมด4ชิ้นอุณหภูมิสูงสุดนะคะนี่เปิดที่กริลไฟบนอันนี้ก็ตั้งเวลาไว้เผื่อๆเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็มาปอกมันกันค่ะวันนี้ที่เราจะทำนะคะเป็นสันในหมูเนี่ยกับมันกาแตงเป็นของเจมี่โอลิเวอร์ก็เป็นเชฟชื่อดังอีกคนนึงมีร้านอาหารอยู่ทั่วโลกนะคะเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันทำไมเชฟอังกฤษมันดังเยอะจัง อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อหนังสือเขามาแต่ดูจากเว็บไซต์เขาแต่ถ้าใครอยากจะมีหนังสือเป็นเล่มๆก็มีขายนะคะใครที่กำลังดูอยู่เพลินๆนะคะแล้วก็รู้สึกติดใจหรืออยากจะสนับสนุนก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยดูกันเยอะๆช่วย Subscribe ด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นหนูทดลองทำสูตรอาหารต่อไปจะบอกว่าทำสูตรอาหารง่ายๆก็คงไม่ได้เพราะบางอันแล้วมันซับซ้อนเหลือเกินไหนบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายเนาะครบแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะคะตอนนี้ก็รอน้ำเดือดนะคะน้ำใส่เกลือไปนิดหน่อยเพื่อที่จะต้มมันน้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เอามันใส่น้ำนะคะใส่น้ำที่น้ำเกลือที่กำลังเดือดเนี่ยปิดฝาแล้วก็เซตไว้แล้วต้มไป12นาทีจ้าขั้นตอนต่อไปคือ shallow pan on high heat เราก็ไม่กล้าสูงมากนะเอาสัก7ก็พอละกันให้ season pork with sea salt and black pepper อย่างที่บอกว่าเกลือบ้านนี้ใช้เกลือสมุทรสาครนะคะก็ sea salt พอค่ะก็ไม่ได้บอกว่าใช้เกลือพริกไทยเท่าไหร่ใส่ไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เอาหมูสันในเนี่ยใส่ไว้ในกระทะพร้อมกับน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะอุ้ยทำไมไฟดับ oh, no. แต่ไฟยังอื่นไม่เห็นดับเลยทำไงอ่ะคือวันนี้เป็นวันที่จะทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยหรอก็เลยเรามาใช้เตาไฟฟ้านะคะเสียบปลั๊กแยกต่างหากน่าจะเป็นคนละวงจรไฟกันคราวนี้ไม่ดับแล้วเพราะว่าเตาอบก็ต้องใช้เตานี้ก็ต้องใช้นะคะอันนี้ร้อนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเขาบอกว่าเซียนะเซียก็คือแบบเป็นขอบๆแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไป1ช้อนโต๊ะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดที่ระบายควันค่ะในนี้บอกว่า3นาทีเมื่อกี้เราทำมาประมาณนาทีครึ่งเนาะสีหน้ากินแล้วแต่ข้างในยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาอบหวังว่าจะให้ข้างในสุกอันนี้เขาบอกว่าให้ไฟแรงนะข้างนอกมันจะได้ดูกลมเกลียวระหว่างนั้นเขาบอกว่าให้อันนี้ค่ะเด็ดซะอันนี้ค่ะลูดขออนุญาตไปดูหมูอู้สีน่ากินมาก
เราคิดว่าหมูเราน่าจะพร้อมแล้วนะเขาบอกว่าให้เอาหมูออกมาใส่จานเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เอาใบอันนี้ใส่ไปในกระทะ5วินาทีอ่ะมานับกัน1001 1002 1003 1004 1005ที่หมดแค่นี้เทน้ำออกจากหม้อต้มมันนะคะเรียบร้อยในนี้ก็บอกว่าให้เอามันใส่กระทะใส่ชีสใส่น้ำมันมะกอกจริงๆแล้วเจมี่โกหกอ่ะเจมี่บอกว่า5ส่วนผสมแล้วเจมี่ไม่ได้นับน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนี่เป็นส่วนผสมที่6เสร็จปุ๊บให้ชิมว่าอร่อยไหมแล้วก็เติมโอเคมันบดอ่ะเสร็จแล้วก็แผ่ให้มันทั่วกระทะนะคะเมื่อกี้จริงๆแล้วตอนแรกเราผสมชีสไปแค่ครึ่งเดียวนะคะเสร็จแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยพอแผ่ไปทั่วแล้วเนี่ยเอาอีกครึ่งนึงใส่ไปไว้ข้างบนใส่หมูลงไปตรงกลางนะคะเอาเข้าเตา10นาทีค่ะบอกว่าให้ใส่โพชุตโต้ไปรอบๆนะคะใส่กลับเข้าไป2นาทีอ่ะเรียบร้อยค่ะได้เวลาชมผลงานขออนุญาตวันนี้เดี๋ยวไม่ตัดจานโชว์แล้วกันแต่เดี๋ยวจะตัดมาชิมเลยว่าอร่อยหรือเปล่าอ่ะมันบดนะคะก็ใช้คำว่ากาแต่งอร่อยเนาะใช่คะแนนนะคะหน้าตาสวยให้ไปเมื่อกี้อยู่ในกระทะหน้าตาเหมือนจำร้านอาหารที่เต็ม10ค่ะเอาเป็นว่าจานนี้นะน่าจะสู้กับบางร้านอาหารได้เลยล่ะอ่ะให้เพิ่มคะแนนความอร่อยเป็น9สรุปนะคะจานนี้เป็นจานที่ประสบความสำเร็จง่ายจริงหน้าตาดีและรสชาติอร่อย